สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าลับติดเกมวันนี้มาแนะนำการออกไอเทมและรูนของนาครอสโดย Toyota Diamond Cobra Getsert นะครับ Getsert เนี่ยโชว์ผลงานในการแข่ง RV Pro League 3 รอบออฟไลน์ไว้ได้ดีมากๆเลยที่ไบเทคบางนาและนาครอสของเขาออกไอเทมและรูนอะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับนาครอสในซีซั่นหลังๆนะครับจะไม่ค่อยเน้นเรื่องความถึกและเป็นการทำดาเมจหนักๆแรกไปเลยครับชิ้นแรกครับออกมาเป็นEssence River ผมสุดยอดไอเทมฟาร์มป่าสำหรับสายโจมตีประชิดนะครับบวกทั้งพลังโจมตีเพิ่มการดูดเลือดและมีการสแต็กเพิ่มดาเมจจากการฆ่าคิปป่าได้ด้วยชิ้นที่2ครับการขึ้นที่ออกมาเป็นกิลดิดกรีฟครับเท้ากันเวทสำคัญมากนะชิ้นนี้เพราะว่านาคอสเป็นตัวที่ต้องไปบวกในแดนหลังของศัตรูโดนทั้งสตันสโลบ่อยมากถ้าไม่มีกิลดิดกรีฟครับหลุดจากสถานะซีซีไม่ทันจะตายซะก่อนนะครับออกไปชิ้นที่2นะครับเท้ากันเวทชิ้นที่3ครับเนื่องจากเป็นตัวที่เน้นการล้วงแนวหลังฆ่าตัวบางๆครับบล็อกเคนสเปียร์เหมาะที่สุดเวลาเข้าครับอย่าเข้าแบบตรงๆจากแนวหน้านะเจอตัวแทงเขายื้อไว้เนี่ยจะแย่เอาให้อ้อมนิดนึงครับเพื่อไปล้วงตัวแครี่ตัวเมจของเขาหรือบางทีเนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่าแครี่กับเมจเขาอยู่ไหนแต่ลองเช็คตามป่าดูเพราะว่านาคอสเนี่ยมันพุ่งไปมาไวอยู่แล้วการเช็คป่าไม่ใช่เรื่องยากออกโปเกมอนสเปียร์มาฆ่าตัวบางๆครับตั้งแต่ตอนต้นเกมเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมมากๆครับผมชิ้นที่4ครับออกมาเป็นอมนิอาร์มดาเมจรุนแรงมากนาคอสเนี่ยเวลาที่จะเข้าหาศัตรูครับมันต้องกดใช้สกิลก่อนอยู่แล้วแหละแล้วที่ปาดวงกว้างเนี่ยมันติดผลของไฟฟอร์สจากอมนิอาร์มด้วยทำให้นาคอสเนี่ยทำดาเมจได้อย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างครับผมออกเป็นชิ้นที่4นะฮะอมนิอาร์มชิ้นที่5ครับออกมาเป็นครีทองครับคลิฟสันติต้องบอกก่อนว่าถึงแม้นาคอสจะใช้สกิลในการเข้าและออกไฟบ่อยแต่เวลาที่ทำดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับนาคอสอาศัยการฟันธรรมดาอยู่เหมือนกันดังนั้นการออกครีทองมาทำให้การโจมตีปกติของนาคอสเนี่ยทำดาเมจได้สูงขึ้นนะครับชิ้นสุดท้ายครับผมออกมาเป็นเคียวอมตะครับเดซิเกิลคือสามารถออกเป็นดาบเกิดเบสออปเปอร์นิตี้ได้เหมือนกันนะชิ้นที่6เนี่ยแล้วแต่ชอบอันนี้ก็ได้แต่ที่ให้ออกเป็นเดซิเกิลนะครับเพราะว่า1มันเพิ่มโจมตี60หน่วยและที่สำคัญคือเมื่อมันติดไอ้ท่า DY Intervention ซึ่งเป็นพาสซีฟของเคียวอมตะเนี่ยนาคอสเนี่ยมันจะทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องครับคือถ้าเกิดออกดาบเกิดเนี่ยบางทีตายปุ๊บดาเมจไม่เกิดถูกป่ะแต่ถ้าเกิดออกเคียวอมตะปุ๊บต่อให้โดนดาเมจหนักๆแค่ไหนก็ตามเนี่ยช่วงนี้อมตะครับ1วิเนี่ยมันสามารถทำดาเมจจากการฟันได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้การต่อสู้พลิกได้เลยทีเดียวแล้วเนี่ยครับ6ชิ้นของนาคอสที่ Toyota Diamond Cobra Getsert ออกในงานแข่ง RV Pro League ซีซั่น 3 รอบแชมเปี้ยนชิพครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ Getsert นะครับตอนนี้เขาได้เปิดเพจของเขาเองแล้วใน Facebook นะครับผมให้ลิงก์ไว้ด้านล่างส่วนรุ่นของนาคอส Getsertมีดังต่อไปนี้ครับผมอันดับแรกครับสีแดงเป็น Awake ครับ5อันอันนี้ Awake 5แล้วก็ใช้เป็น Red อีก5อันครับผมสีม่วงครับใช้เป็น Essence River ครับผมเป็นรูนดูดเลือดนะครับ4อันและ Spirit ครับ6อันตรงนี้สีเขียวครับตามสไตล์ตัวทำดาเมจนะผมออกมาเป็น Dragon Core ครับ10อันถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป่าลับติดเกมนะครับ